ยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในรายการ Her Day วันของเธอค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง9 MCOS HD หมายเลข30ค่ะแล้วก็ดูสดๆนะคะก็ได้เลยนะคะ9 MCOS นะคะคุณผู้ชมก็มีอะไรฝากข้อความไว้ได้นะคะถึงเราโดยตรงเลยค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองก็จะได้ดูเราด้วยก็จะได้ดูเราด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่ค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะนี่จะถามว่าเสาร์อาทิตย์ไปไหนเธอที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปที่เฉลิมกรุงค่ะไปทำไมคะไปทำการแสดงกับชาวคณะนะคะเพราะว่าละครลิงเหรอไม่ใช่ค่ะอะไรคะไปหาเงินช่วยให้กับมูลนิธิเด็กของโรงพยาบาลราชวิถีเพราะน้องๆเขาป่วยไม่มีท่อไม่มีอะไรพูดเป็นคณะก็เลยตกใจเลยใช่คณะหาค่ะเขาเรียกคณะหาทุนช่วยเด็กหาทุนอ่าเหรอแล้วได้สมความปรารถนาไหมคะได้ค่ะโอ้แล้วก็อวยพรนะอวยพรแล้วก็คนใจบุญเยอะแยะก็มาช่วยน้องๆที่ป่วยแต่เขาไม่มีทุนทรัพย์ค่ะเนี่ยพ่อแม่เขาไม่มีก็ช่วยลูกไม่ได้ก็ต้องมาให้โรงพยาบาลช่วยนี่บุคคลตัวอย่างนะเนี่ยบุคคลตัวอย่างนะหรือบ้านสิทุบบ้านอ๋อพี่จะสร้างบ้านใช่ต้องทุบบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปนู่นย้ายไปนี่โอ้ยเก็บของจนปวดหัวกะโหลกแทบแตกโอ้ยเก็บของลังต้องเขียนหน้าลังไอ้นู่นไอ้นี่เราก็ต้องทำวันให้มันมีค่านะวันนาทีนึงผ่านไปนะเนาะต้องผัดเนาะเอาละค่ะถ้าเกิดเราทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องคิดถึงเรื่องการท่องเที่ยวพี่จิ๊กแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมฮะถ้าเที่ยวได้ต้องเที่ยวเที่ยวในประเทศส่งเสริมกันนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าให้พ่อค้าแม่ค้าเขาได้มีรายได้นะคะแล้วการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบมากแต่จะเป็นรูปแบบไหนคุณผู้ชมคะไปชมสกู๊ปนี้ดีกว่าอาจจะทำให้คุณผู้ชมอยากเที่ยวมากขึ้นไปอีกค่ะเชิญค่ะเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยหากได้ท่องเที่ยวก็จะลิสต์กิจกรรมผจญภัยเอาไว้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะต้องทำเพราะในไทยเองนั้นมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้เลือกทำมากมายซึ่งบอกเลยว่าภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีให้เลือกครบครันทั้งสถานที่กินเที่ยวหรือกิจกรรมผจญภัยกิจกรรมขับรถ ATV ลุยป่ากิจกรรมลุยๆที่พาเราไปสัมผัสความเร็วในป่าที่สองข้างทางมีทั้งสวนยางและธรรมชาติที่สวยงามบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งการผจญภัยในรูปแบบของการขับรถ ATV นั้นทำให้เราได้ทดสอบความสามารถของร่างกายบวกกับการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยที่เราเองก็เป็นผู้ควบคุมนั่นเองหนึ่งกิจกรรมคือการเล่นซิปไลน์กิจกรรมผจญภัยที่นอกจากจะสนุกหวาดเสียวจุดเด่นคือธรรมชาติอันงดงามระหว่างทางที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนั้นๆมากยิ่งขึ้นซึ่งการเล่นซิปไลน์ในประเทศไทยตอนนี้นั้นกำลังเป็นที่นิยมและหากใครกลัวความไม่ปลอดภัยบอกเลยว่าลืมไปได้เลยเพราะการท่องเที่ยวซิปไลน์ในประเทศมีอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวหากคุณกำลังเครียดอยากปล่อยพลังหรืออยากตะโกนให้เสียงดังแล้วอะดรีนาลีนหลั่งแบบสุดๆเพียงออกมาสัมผัสการท่องเที่ยวแบบใหม่กันก็ทำให้ชีวิตของคุณสนุกขึ้นมาแล้วล่ะค่ะในทุกการท่องเที่ยวความสนุกและประสบการณ์ก็คืออีกหนึ่งความทรงจำที่ทำให้เราจดจำสถานการณ์นะคะท่านผู้ชมขาอย่าลืมนะคะช่วงหน้านี่ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยนะคะจะบอกให้นะคะหลังจากเราสวยงามแล้วไปเที่ยวแล้วคราวนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องรับประทานแล้วค่ะใช่ค่ะอร่อยติดตลาดช่วงนี้นะคะเรานำร้านมาหลายร้านมากเลยนะคะมาอยู่ที่นี่วันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงอร่อยติดตลาดช่วงหน้าค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะกลับมาสู่ช่วงอร่อยติดตลาดแล้วนะคะวันนี้นะคะผู้ที่นำร้านมาให้เรานะคะยืนอยู่ข้างๆนี้ไม่ใช่ใครเลยค่ะแต่เป็นคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เห็นว่าชาวเฮอร์เดย์แล้วก็พี่จิ๊กกับน้องผัดไทยเนี่ยอยากกินของอร่อยก็เลยนำมาให้ขอบพระคุณค่ะจะบอกก่อนนะคะวันนี้นำมาแค่4ร้านแต่ความเป็นจริงนะคะพี่ก้องมีเป็นถึง100ร้านนะคะและมีอาหารมากกว่า200ชนิดแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่ามีงานวันที่11ถึง15ที่ไหนคะอยู่นี้บอกไม่ได้เดี๋ยวบอกไปติดตามช่วงท้ายเบรกค่ะมีเลยค่ะมาที่อย่างแรกเลยค่ะพี่จิ๊กขาอย่าช้าค่ะค่ะอย่าช้าค่ะร้านอะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยใหญ่จังจอยักษ์จอยักษ์นะคะยักษ์ยิ้มนะคะเป็นหอยจ้อลูกใหญ่มากคุณคะเวล
ลาคุณเปิดมานะคุณเห็นไหมคะเนี่ยกูปูเป็นตัวเลยนะคะร้านนี้นะคะบอกว่ารสชาตินี่นะคะอร่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำมากว่า5ปีแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยลูกเล็กๆกินไม่จุใจอันนี้ลูกใหญ่มหาการยันโอ้โหปึ้งเลยไหมคะปึ้งๆนี่อันนี้เป็นอะไรนะอย่างนั้นลองอันนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในวันที่11-15นี้อันนี้อะไรคะพี่ก้องเป็นปูจ๋าไข่เค็มเป็นใหม่ล่าสุดที่ออกมาบอกก่อนว่าในงานนะคะมีโปรโมชั่นคือปกติแพ็คนึง6ชิ้นนะคะ300บาทแต่ถ้าเกิดมาในงานมี200บาท6ชิ้น200บาทใช่ไหมคะจาก300เลยนะลดเป็น100บาทเลยเหลือแค่200บาทในงานวันที่11-15นี้นะคะอันนี้เป็นหอยจ้อนะคะโอ้ดูเนื้อสิพี่จิ๊กพี่ดูโทษนะคะขออนุญาตหยิบให้ดูนะคะนี่ๆๆล้างมือแล้วค่ะนี่มีใหญ่มั้ยคะนี่อุ๊ยเท่าหน้าพี่โจ๊กพี่ก้องเลยอร่อยจริงนะคะบอกก่อนว่าของเขาเนี่ยขายดีมากๆเลยรสชาติยังไม่ต้องพูดถึงคนมาซื้อกันเยอะรีบไปนะคะเพราะของเขาเนี่ยร้านเขาเนี่ยรับแบบครึ่งเรียกอะไรนะคนละครึ่งด้วยค่ะของรัฐบาลเนี่ยนะเราจ่ายครึ่งจ่ายครึ่งนึงเลิศมาร้านต่อไปต่อมานี้ต่อต้องไปนะคะปูจ๋าไข่เค็มนะคะมีเฉพาะในงานนี้นั่นนะคะอันนี้ค่ะเป็นเจ๊พริกกุ้ยช่ายตลาดภูบอกก่อนว่าอันนี้นะคะขายดีมากเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะหมดมีไส้อะไรบ้างพี่ก้องโอ้มี5ไส้พริกบอกสิพริกบอกมีไส้ผักกุ้ยช่ายค่ะมีไส้หน่อไม้ผัดกุ้งค่ะแล้วก็มีไส้เผือกแล้วก็มันแกวใส่กุ้งล่าสุดเป็นไส้ล่าสุดก็จะเป็นไส้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหรอยอดมะพร้าวแล้วบอกก่อนนะคะขายดีมากต้องรีบไปนัดเปิดงานนะคะเพราะว่ามันหมดเร็วมากๆเลยแล้วบอกก่อนเมื่อก่อนที่งานครั้งแรกเราเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบมินิค่ะพี่ก้องมาตรงนี้พี่ก้องมาตรงนี้พี่ก้องไปนี่เลยไส้มินิไส้มินินะคะอันนี้นะคะมีบอกก่อนนะขายมากว่า60ปีค่ะขายมานานมากเลยนะคะที่ตลาดภูหากินยากมากต้องมาสั่งซื้อน้ำจิ้มนี่ก็สูตรเด็ดมากๆเลยอร่อยมากดิฉันบอกก่อนว่าแป้งไม่หนาไปไม่บางไปกำลังนุ่มมากๆาเลยนะคะกรอบแกรบบอกแล้วว่าอร่อยมากๆค่ะมาร้านต่อไปเลยไหมคะเดินค่ะเลยค่ะอุ้ยอันนี้อะไรคะอันนี้ค่ะเป็นเฟรชชี่ฟรุตมะขามแปรรูปพี่จิ๊กต้องชอบมากๆเลยใหญ่มากเพราะว่าอันนี้นะคะบอกก่อนว่ามีหลากหลายรสชาติมากๆเลยนะคะมีอันนี้อะไรคะแช่อิ่มแห้งอันนี้แช่อิ่มสดนะคะถึงน้ำผึ้งอันนี้ค่ะOh. อันนี้บอกก่อนที่ฉันกินทุกคืนก่อนนอนดูทีวีค่ะตัดชิ้นกินนะคะและดูนะคะโทษนะคะฉันขอหยิบให้ดูค่ะของเขานะคะมะขามเขาเนี่ยนะคะนี่ oh. ใหญ่ไหมคะคุณขาดูค่ะใหญ่มากหน้าดิฉันนี่ค่ะแล้วไม่มีเม็ดค่ะสดใหม่ทุกวันนะคะที่ทำงานสุดเลยนะคะของเขาเนี่ยนี่มะขามพันธุ์อะไรกันคะคุณพี่พันธุ์อะไรคะนี่มันจะใหญ่อย่างเงี้ยเป็นพันมะขามพันธุ์เปรี้ยวยักษ์ครับเปรี้ยวยักษ์เปรี้ยวยักษ์อร่อยมากพี่ลองกินดูแบบยำนี่ยำระเบิดใช่ไหมเขาเรียกยำแซ่บระเบิดใช่ไหมอันนี้นะขายดีมากๆอร่อยเลิศเหมือนกันนะคะอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งร้านนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นของน้องรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะพี่จิ๊กค่ะเด็กวัยรุ่นเป็นนี่เปี๊ยะโมจิลาวาให้ดูอันไหนไส้ไข่เค็มอันนี้ค่ะมี4ไส้ไข่เค็มแล้วอะไรลูกอันนี้คัสตาร์ดไข่เค็มลาวาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตลาวาแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายก็คือจะเป็นมัทฉะลาวาอันนี้เป็นฝอยทองลาวาใช่ค่ะใช่ไหมคะให้ดูนะคะพี่ของเขานะคะยิ่งแช่ตู้เย็นนะคะยิ่งเรียกว่ามันหนึบหนึบมากนี่นี่ค่ะดูก่อนนะคะนี่ให้ดูก่อนนะคะดูก่อนค่ะดูอย่างนี้ก็อร่อยค่ะดูล้นนี้เลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะขนาดอร่อยมากอร่อยไหมพี่ก้องบอกก่อนอร่อยสิคะเอาเลยผัดกินต่อผัดของเขาอร่อยจริงๆของเขานี่นะคะบอกก่อนเขา4กล่องเนี้ยกล่องนึงมี4ชิ้น100บาทเองโอ้โหน้องจ๋าของหนูไม่เหมือนคนอื่นยังไงเด็ดกว่าคนอื่นยังไงคะนี่ค่ะ100บาทเราใช้วัตถุดิบพรีเมียมทุกอย่างเลยค่ะแล้วน้ำตาลน้อยไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะใช่101ใช่พี่หยิบเลยส่วนตัวแป้งเราเนี่ยก็จะเป็นแป้งโมจิที่จะต่างกับตัวขนมเปี๊ยะทั่วไปหรือสูตรโบราณนะคะเนื่องด้วยเวลาเรามีน้อยนะคะพี่ก้องขาพี่ก้องกลับมาตรงนี้แล้วโปรโมทให้คุณผู้ชมฟังนี่มาโปรโมทว่าเราจะไปเจอกันได้ที่ไหนคะพี่อยากจะบอกให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่เพียงแค่4ร้านนะคะจริงๆมีร้อยกว่าร้านอาหารมากกว่า200ชนิดนะคะบอกเลยค่ะย้ำนะคะพูดแค่ครั้งเดียวค่ะในรายการนี้นะคะยังมีของอร่อยอีกมากมายถ้าเกิดอยากดูติดตามใน Facebook ได้เลยนะคะที่ขึ้นหน้าจอนะคะงานนี้ค่ะคือริ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่2เรื่องกินเรื่องใหญ่มีงานวันพุธนี้ค่ะ11พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่ถึงนี้แค่5วันที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตแค่5วันอาหาร200กว่าชนิดมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะมากมายอย่างเช่น
หอยจ้อปูยักษ์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษกุ้ยช่ายก็พิเศษลด 10% นะคะอันนี้ก็ราคาพิเศษอุ้ยเยอะแยะมากมายต้องไปติดตามนะคะอยากรู้ไปดูใน Facebook ได้เลยนะคะจากชาวโฮลิเดย์ค่ะแล้วไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกตนะพี่ก้องนะเซ็นทรัลอะไรเซ็นทรัลอะไรเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากหรืออะไรที่เกี่ยวกับในช่องปากพี่ก้องอาจจะเคยมีปัญหาวันนี้มีทางออกให้และเป็นทางออกที่ใช่แน่นอนและหายแน่นอนช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพในช่องปากกันค่ะค่ะอุ๊ยต้องไปเนาะต้องไปHerday, one content.